โอ๊ตปาโมเปิดชีวิตวัยเด็กพร้อมเผยเป็นแฟนคลับตัวยงทีมฟุตบอลนิวคาสเซิลเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หลายคนยกให้เป็นนักร้องเสียงดีและเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์สำหรับหนุ่มเสียงทรงพลังมากความสามารถโอ๊ตปาโมดแต่หนุ่มคนนี้มีรัศดาอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีคนรู้มาก่อนโอ๊ตเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากและยังมีทีมฟุตบอลที่เป็นแฟนคลับตัวยงคือนิวคาสเซิลงานนี้เลยดึงหนุ่มโอ๊ตมานั่งจับเขาคุยเปิดใจล้วงลับของการเป็นแฟนคลับนิวคาสเซิลตัวจริงเสียงจริงโดยโอ๊ตเปิดใจว่าชีวิตวัยเด็กของผมหลายคนคงไม่ค่อยจะรู้ว่าเป็นนักฟุตบอลนักเรียนตั้งแต่ช่วงป.6ถึงม.1นั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เตะฟุตบอลและได้แข่งขันจริงๆและเริ่มรู้สึกชอบว่าฟุตบอลมันสนุกสมัยก่อนการถ่ายทอดฟุตบอลบ้านเรามันหายากคือจานดาวเทียมบ้านเรามันไม่มีนะเราต้องไปดูบ้านตรงข้ามจำได้ว่าตอนนี้ไฮไลท์คู่ที่เราดูคือนิวคาสเซิลชนะแมนยู 5-0 ครับเราก็ชอบเสื้อชอบการเล่นของทีมเขาเราเลยชอบและเชียร์ทีมนี้แหละ